น้องชมพู่กันต่อนะคะคดีน้องชมพู่เด็กน้อยวัยสามขวบชาวบ้านกกกอกตําบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารได้หายตัวไปจากบ้านพักอย่างปริศนาและไปพบศพน้องอยู่ที่เขาภูเหล็กไฟซึ่งห่างจากบ้านพักประมาณ2กิโลเมตรนั้นซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่11พฤษภาคมหก ขณะนี้ระยะเวลาล่วงเลยมาแล้วกว่าหนึ่งปีแต่ก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้กระทั่งเมื่อวันที่17พฤษภาคม2,564พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขท่านผอบตรได้กล่าวว่าคดีน้องชมพู่มีคำตอบแน่แต่วันไหนนั้นจะ,ะแถลงข่าวให้ชัดเจนอีกครั้งเชื่อว่า มีคำตอบที่สังคมพอใจแน่เอาอย่างนี้แล้วกันก็ให้ดูเชื่อว่าไม่เกินเดือนมิถุนาคม64ได้รู้แน่ส่วนจะเป็นข่าวดีหรือไม่ให้สังคมตัดสินล่าสุดเมื่อวันที่18พฤษภาคม2564ทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภยัยหรือผู้การแต้ม อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เปิดเผยว่าตนฟังจากคำพูดของท่านผอบตรแล้วตนคิดว่าเป็นไปได้สองทางทางแรกคือตำรวจอาจจะมีหลักฐานสามารถออกหมายจับกลุ่มคนร้ายคดีน้องชมพู่ได้แล้วพอจับกลุ่มได้ก็จับส่งอายการเพื่อฟ้องศาลต่อไปส่วนอีกทางหนึ่งก็คือคดีของน้องชมพู่ มีโทษเกิน3ปีซึ่งทำการสอบสวนมานานแล้วพอสมควรแล้วก็ยังไม่รู้ว่าผู้ร้ายคือใครตำรวจก็เลยจะบันทึกไปทางอายการเพื่อของ,งดการสอบสวนเมื่ออายการเห็นแล้วว่าไม่มีทางเดินต่อก็จะสั่งงดการสอบสวนเท่ากับสำนวนก็จะกลับมาอยู่ที่ตำรวจเหมือนเดิมแต่หากวันไหนมีหลักฐาน ก็สามารถเอาสํานวนนั้นมาสอบสวนแล้วส่งผู้ต้องหาฟ้องศาลได้แต่ในความคิดของตนนั้นการที่ท่านผอบตรพูดคำว่าจะมีคำตอบที่สังคมพอใจแน่ตนจึงเชื่อว่าทางตำรวจมีหลักฐานที่สามารถถึงขั้นออกหมายจับและจับกลุ่มคนร้ายได้หรือไม่ก็อาจจะได้หลักฐานใหม่ ที่ทำให้สอบสวนต่อไปได้เพราะท่านเป็นถึงผอบตรการที่ลั่นวาจาต่อหน้าสื่อมวลชนแบบนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่สังคมน่าจะพอใจถ้าท่านพูดแบบนี้แล้วผลกลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่พอใจชื่อเสียงของท่านก็จะเสื่อมเสียแน่นอนในฐานะที่ตนเป็นตํารวจตนมองว่าคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญ หากจับคนร้ายไม่ได้สังคมก็จะเพ่งเลงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงชาวบ้านที่หมู่บ้านกกอกหรือใกล้เคียงก็จะไม่อุ่นใจถึงแม้จะจับคนร้ายไม่ได้ตนยอมรับว่าเมื่อได้ยินผอตรอพูดแบบนี้แล้วก็ทำให้มีความหวังมากขึ้นจะสามารถจับตัวคนร้ายได้ตนก็อยากจะบอกกับคนที่ทำร้ายน้องชมพู่ว่า ถ้าคุณทำความผิดคุณก็ต้องเสร็ตตำรวจทางด้านพลตำรวจเอกสุรโชคเจษดาเดชหรือเจ้าของฉายาสารวัตรแรมโบอดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าแสดงว่าพบตรยังติดตามคดีและยังไม่ทิ้งคดีดังกล่าวเนื่องจากสัญญาณ ที่ผอตรอออกมาพูดแบบนี้เป็นในที่บอกว่าพยานหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับกลุ่มคนร้ายมีมากขึ้นหรืออาจจะมากจนถึงขั้นการออกหมายจับได้เลยอย่างไรก็ตามตนไม่สามารถจะไปก้าวล่วงได้ว่าจะออกหมายจับใครหรือทางตำรวจจะนำใครมาถแถลงข่าวด้วยขณะเดียวกันตนก็ขอชื่นชม ในความกล้าหาญของผบตรท่านยังแสดงภาวะความเป็นผู้นำที่ยังไม่ทิ้งคดีน้องชมพู่ส่วนตัวขอให้กำลังใจผบตรและตำรวจที่ร่วมทำคดีนี้ทุกคนยังยืนยันคำเดิมว่าตำรวจไทยเก่งที่สุดในโลกเราต้องให้กำลังใจกันล่าสุดจากเพจดังได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่ แม่สาวิตรีแม่ของน้องชมพู่ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นทันทีโดยบอกว่ารอขาแอดขอให้คุณแม่ได้เห็นหน้าคนร้ายไปพร้อมๆกับคนไทยทั้งประเทศนะคะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ